กลับมาอีกครั้งครับกับกิจกรรมเอาใจวัยรุ่นที่รักดนตรีแนวใหม่กับเทศกาล Cat T-shirt ครับยืดได้นั่นเองนะฮะเทศกาลงานตลาดเสื้อยืดสุดยิ่งใหญ่ในรอบปีที่เต็มไปด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายเสื้อยืดที่ออกแบบโดยศิลปินและคนบันเทิงครับเพื่อมาจำหน่ายในงานนี้โดยเฉพาะพร้อมกับมหกรรมคอนเสิร์ตที่คับแน่นไปด้วยศิลปินบนเวทีการแสดงสดถึง2เวทีให้ชมด้วยกันนะครับเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาณสถานีรถไฟฟ้าสถานีกลางบางซื่อนั่นเองครับและในงานครับจะมีดาราศิลปินคนในวงการบันเทิงเนี่ยตบเท้าเข้ามาขายของตามบูธต่างๆเพียบเลยผมทำแบรนด์เสื้อยืดนี่แหละครับอะไรที่มันใส่ง่ายๆหมวกอะไรครับชื่อว่าควรนะสนุกสนานครับ2วันเลยนี่ติดกันก็ณเต๋าทีเจนี่ยืนจังก้าเลยไปครับบรรยากาศนี้ขายของดีนะสบายๆครับไปเรื่อยๆหมดไปหลายอย่างแล้วครับแคปทีเชิร์ตเขาก็จัดได้ดีนะแล้วอย่างแมชนี้เขาก็มาที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยก็ใหญ่ดีหลายอย่างเขาก็ดูแลกันดีนะมีตรวจนู่นนี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคครับของเราก็ขายหมดแล้วแหละแต่ว่าก็ต้องมาเจอประชากรชาวนัวเพราะว่าเขาอุตส่าห์อุดหนุนเราแล้วก็มารอดูเราแล้วก็ต้องเต็มที่กับเขานิดนึงบรรยากาศวันนี้ก็คึกคืนนะครับแล้วก็เต็มแบบเหมือนกับว่าพอมันโควิดมันเริ่มซาคนก็เริ่มแบบกลับมาใช้ชีวิตจริงๆอ่ะผมก็รู้สึกว่าพอได้ยินเสียงกลองสดได้ยินเสียงดนตรีได้คอนเสิร์ตมันก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันกลับมาแล้วครับผมคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันถ้าทุกคนเริ่มมาทุกปีครับเราก็มีมาเจอพบปะชาวนัวกันทุกปีครับก็เดี๋ยวปีหน้าก็เจอกันอีกครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ